ที่นี่คือธรรมเนียรนบรัานาธิบดีของชาวไต้หวันยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะธรรมเนียรนบรัานาธิบดีไต้หวันสาธาเรจีนประกาศร,รายชื่อนักท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมไปพักค้างคืนที่ธรรมเนียรนบรัานาธิบดีสักคืนรวม10กลุ่มจากประเทศต่างๆอันประกอบด้วยอิสราเอลฮังการีเยอรมน,นีฝรั่งเศส โปแลนด์แคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสหรัฐอเมริกาและไทยโดยคณะของบล็อกเกอร์ชาวเกาหลีจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าพักค้างคืนที่ธรรมเนียรนบรัานาธิบดีในวันที่8ตุลาคมนี้นายจังตุนหันโคศกธรรมเนียรนบรัานาธิบดีกล่าวว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก10กลุ่มส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมืออาชีพและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงคณิสรพริง้งทองฟูและวราพรรัศมีขจรเดชบล็อกเกอร์สายเที่ยวจากประเทศไทยด้วย กิจกรรมดังกล่าวร่วมจัดโดยสมาคมวัฒนธรรมจงหวัวและกรมการท่องเที่ยวไตว้หวันเปิดรับสมัครออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคมได้รับใบสมัครจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า167กลุ่มจาก33ประเทศอัญชันสรงพุทธเรยงาน